ขอเจริญพรก่อนอื่นต้องขออภัยสำหรับเสียงค่อนข้างจะแหบเพิ่งกลับมาจากอังกฤษแล้วก็ไปติดเชื้ออะไรก็ไม่ทราบก่อนอื่นอาตมาจะขอพูดถึงเรื่องพุทธศาสนากว้างก่อนโดยเริ่มต้นที่การตั้งคำถามว่าศาสนาคืออะไรศาสนามีไว้เพื่ออะไรไม่มีศาสนาจะเป็นอะไรไหมคือทุกวันนี้พอกล่าวถึงเรื่องศาสนามากจะพูดร่วมกันว่าศาสนาทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เหมือนกับว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่าศาสนาและทุกศาสนา ก็มีอะไรคล้ายคลึงกันหมดถ้าถามคนทั่วไปว่าศาสนาพุทธสอนว่าอะไรคำตอบที่เราจะฟังไว้ที่สุดก็คือสอนให้เราเป็นคนดีเหมือนกับว่าในสังคมเราก็แบ่งหน้าที่การส่วนของศาสนาก็คือสอนให้เป็นคนดี ทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีเพราะฉะนั้นทุกศาสนาเหมือนกันอะไรคล้ายๆอย่างนั้น ทีนี้ในที่พวกเราก็คงสังเกตว่าชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่เจอพุทธศาสนาจะงกๆหน่อยจนกระทั่งบางทีก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นศาสนาหรือเปล่าไม่ใช่ศาสนาเป็นปรัชญาหรือเป็นวิถีชีวิตซะมากกว่า ที่เกิดความสงสัยเช่นนี้ก็เพราะว่าพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาคนละประเภทหรือว่าคนละตระกูลกับศาสนาที่ชาวโลกทั่วไปคุ้นเคยกันฉะนั้นอาตมาจึงมีความเห็นว่าบางทีเมื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาซึ่งทุกวันนี้มีค่อนข้างมากโดยเฉพาะในหมู่ปัญญาชนในโลกตะวันตกแล้ว เราต้องระมัดระวังเพราะว่าสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นอาจจะจริงสำหรับบางศาสนาแต่ไม่อาจจะไม่จริงสำหรับพุทธศาสนาถ้าเราปล่อยไปก็กลายว่าเราก็โดนถูกกล่าวหาหรือว่ามองในแง่ร้ายไปก็มีสันการที่เราจะอธิบายหรือจะชี้แจงความแตกต่างของพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายความว่าเรามีเจตนาจะยกตนข่มท่านว่าเราดีกว่าเขาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ควรจะเข้าใจในเอกลักษณ์ของศาสนาของตนทั้งในแง่การปฏิบัติส่วนตัวและเรื่องการที่เราเป็นตัวแทนในพุทธศาสนาต่างประเทศหรือว่าถึงแม้ว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาประจำชาติของเมืองไทยก็จริงแล้วก็เราก็มีเพื่อนชาวไทยที่นับถือคริสต์นับถืออิสลามจำนวนไม่น้อยแต่ในเดียวกันในสายตาของโลกเราก็เป็นเมืองพุทธแล้วใครทราบว่าเราเป็นชาวไทยหรือว่ามีปัญหาในเมืองไทยข้อสงสัยของชาวต่างชาติข้อแรกก็คือทำไมเมืองพุทธเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ทีนี้อาตมาถึงอยากจะ เสนอว่าศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางซึ่งมีศาสนายิวศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาเหล่านี้เป็นศาสนาตระกูลหนึ่งที่จริงแล้วถึงแม้ว่าศาสนาสามศาสนานี้ไม่ค่อยจะถูกกันมันจะมีความขัดแย้งกันไม่จนกระทั่งมีศาสนาสงครามศาสนากันเป็นระยะถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่ก็ยังมีอะไรที่คล้ายคลึงกันมากแล้วอย่างน้อยความเข้าใจว่าศาสนาคืออะไรแต่ละศาสนาจะมีคัมภีร์ซึ่งเข้าใจว่าข้างบนฝากมาไว้กับคนใดคนหนึ่งข้างล่างว่า
มีสิ่งที่ควรไม่ควรทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรจะเชื่อฟังก็มีอยู่ในคัมภีร์ฉะนั้นในศาสนาเหล่านี้เราถือว่าศรัทธาเป็นคุณธรรมหลักเราจะเห็นความจริงของข้อนี้ง่ายๆในการที่ทุกวันนี้ชาวต่างชาติจะใช้คำว่าศาสนาหรือ religion กับคำว่า faith แทนกันจะใช้ว่า Christian faith, Jewish faith หรือว่า the great faiths อย่างนั้นทีนี้ถ้าไม่ระวังเขาก็เรียกว่า the Buddhist faith ซึ่งเราต้องระวังเพราะว่าBuddhism ไม่ใช่ faith เพราะว่าศาสนาเหล่านั้นถ้าเรียกสรุปกันน่าจะต้องเรียกว่าเป็น belief system คือคนทั่วโลกจะมองว่าศาสนาเป็น belief system เราก็รับความเชื่อบางข้อบางทีก็กำหนด10ข้อ20ข้อเราจะเป็นศาสนิกชนของศาสนานั้นต้องเชื่อฟังถ้าเชื่อไม่ได้เราเป็นศาสนิกชนของศาสนานั้นไม่ได้ หน้าที่ของมนุษย์คือการความเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนที่ปรากฏในคัมภีร์ ส่วนของพุทธศาสนา ต่อมาขอเรียกว่าเป็นระบบการศึกษาเป็นศาสนาอีกตระกูลหนึ่งไม่ใช่ศาสนาที่เป็น belief systemเป็นศาสนาที่เป็น education system ท่านเราดูง่ายๆเปิดพระไตรปิฎกแล้วก็ดูคำสอนในพระไตรปิฎกเทียบกับคำสอนในคัมภีร์อื่นมันคนละแบบเลยแล้วมันจะมีการสอนเรื่องว่าตา กับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสอะไรเรื่องความเกิดขึ้นของสัญญาสังขารวิญญาณมีการวิเคราะห์ธรรมชาติของกายของใจมีอะไรที่เราไม่สามารถที่จะหาได้ในคัมภีร์ของศาสนาอื่นเขาจึงว่าไม่ใช่ศาสนาเป็นปรัชญาเป็นต้นทีนี้เราก็ควรจะยืนยันว่าเป็นศาสนาเหมือนกันแต่เป็นคนละตระกูลคนละแบบกับที่คุณรู้จักเท่านั้นเองก็ปัญหาก็คืออย่างที่รู้กันว่าในอดีต100-200ปีที่ผ่านมาทางวัฒนธรรมอารยธรรมของตะวันตกมีอิทธิพลมากก็สามารถเป็นผู้กำหนดว่าศาสนาคืออะไรทีนี้เราก็ต้องถามว่าเอาแล้วเขามีสิทธิอะไรที่จะไปกำหนดว่าศาสนาต้องเป็นอย่างนี้ศาสนาต้องมีพระเจ้าศาสนาต้องมีความเชื่อในพระเจ้าอะไรเป็นต้นแล้วบอกว่าเราไม่ตรงตามคำกำหนดของเขาเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ศาสนาทำไมว่าเราเป็นศาสนาคนละแบบนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นจะเห็นว่าศรัทธาเรื่องของศรัทธาทั้งนั้นชาวพุทธไม่ต้องมีศรัทธาเหรอไม่เกี่ยวกับศรัทธาเลยเหรออ้าวก็เกี่ยวเหมือนกันเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเชื่อไว้แต่ว่าเราเชื่อไว้ก่อนหรือถ้าเทียบกับวิทยาศาสตร์เราเป็น working hypothesis คือเป็นสิ่งที่เรารับมาเพื่อพิสูจน์นั้นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 2,500 ปีที่แล้วนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เราไม่มีทางที่จะพิสูจน์ว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงแต่เราเชื่อไว้ก่อนแต่การตรัสรู้ของพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดกับพระองค์องค์เดียวเพราะทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเราจะแตกต่างจากทางมหายานและจากนิกายอื่นตรงที่เราจะยืนยันในความเป็นมนุษย์ของพระพุทธเจ้าพอเราไปดูคัมภีร์ทางมหายานจะยกพระพุทธเจ้าขึ้นเหมือนกับเป็นพระเจ้าเลยนั้นในคัมภีร์เดิมในพระมหาปรินิพพานสูตรเราอาจจะสังเกตว่าก่อนที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานท่านเป็นโรคปิด ป่วยหนักท่านจึงมรณภาพพอดูในคัมภีร์ของมหายาน
ส่วนที่พระพุทธองค์ทรงประชวรเป็นโรคบิดตัดออกไหมเพราะว่าไม่ต้องการจะเห็นเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ของเราเราก็ต้องการเพราะอะไรเพราะว่าเราถือว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในฐานะเป็นตัวแทนของมนุษย์และการตรัสรู้ของพระองค์พิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ดังเราเชื่ออะไรเราเชื่อพุทธเจ้าตรัสรู้จริงจากนั้นนำไปสู่ความเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะตรัสรู้จริงและข้อสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือเพราะฉะนั้นเราเชื่อในศักยภาพของตัวเองที่จะตรัสรู้จริง ฉะนั้นการตรัสรู้จริงต้องทำยังไงเธอก็ผูกง่ายสุดคือเรื่องการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดซึ่งเราเคยฟังเลือกอ่านในโอวาทปฏิโมกฉะนั้นถ้าเขาถ้ามีเพื่อนทั้งชาติถามว่าชาวพุทธเชื่ออะไรเราก็เชื่อว่ามนุษย์เราสามารถละบาปสามารถบำเพ็ญกุศลสามารถชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดและควรจะทำนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาตมาแสดงธรรมที่สถานทูตไทยที่ปารีสก็ญาติโยมชาวไทยที่ฝรั่งเศสมากันเยอะที่นี่มีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนั่งท่อนนางเป็นชั่วโมงทั้งที่ไม่รู้ภาษาไทยแต่ผมมีโอกาสตอบปัญหาเขาก็ยกมือเขาบอกว่าในประเทศฝรั่งเศสสิ่งต่างๆที่เคยทำให้พวกเรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายชีวิตเรามีทิศทางนั้นเช่นศาสนาเช่นวิทยาศาสตร์เช่นศิลปะอะไรพวกนี้ทุกวันนี้ในความรู้สึกของคนรุ่นใหม่นี้ว่างเปล่าหมดรู้สึกว่าชีวิตไม่มีทิศทางชีวิตไม่มีความหมาย อยากจะทราบว่าพุทธศาสนาจะมีคำตอบในเรื่องนี้หรือว่าจะมีข้อชี้แจงในเรื่องนี้บ้างไหมอาตมาถือว่าในพุทธศาสนาเรามีคอนเซปต์อย่างหนึ่งที่ศาสนาอื่นไม่มีอันนั้นก็คือคอนเซปต์ของมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์คือผู้ที่ตรัสรู้แล้วคือผู้พระอรหันต์พระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้ชาวตะวันตกชาวตะวันออกไม่ว่าแต่การเข้าถึงสภาวะที่สูงสุดนั้นก็คือสภาวะที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงอันนี้คือทางลบทางบวกก็คือถึงพร้อมด้วยความเมตตากรุณาด้วยปัญญาและด้วยความอิสระหรือความบริสุทธิ์ภายในดังนั้นพุทธศาสนาถือว่าการใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าในลักษณะเป็นเครื่องมือไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อแต่เป็นเครื่องมือพัฒนากายวาจาใจในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดเพื่อเขาถึงสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็กลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในความสุขที่สมบูรณ์นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีแก่นสารมีสาระท่านนี้ก็เป็นองค์สร้างของพุทธศาสนาโดยทั่วไปว่าถ้าเราเชื่อจริงเราก็ต้องปฏิบัติใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเชื่อแล้วหยุดแต่ว่าเราเชื่อว่าชีวิตเราจะดีจะงามจะปลอดภัยจะเลิศจะประเสริฐจะมีความสุขที่แท้จริงด้วยการละบาปด้วยการบำเพ็ญกุศลด้วยการชำระจิตเราก็ต้องลองดูที่พระพุทธองค์บอกว่าเราละบาปได้ลองดูละได้ไหมที่ท่านสอนว่าบุญกุศลใดๆที่ยังไม่เกิดขึ้นมันก็ต้องทำให้เกิดขึ้นจนได้แล้วก็ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปพระพุทธองค์สั่งว่าเป็นสิ่งที่เราทำได้ถ้าเราเชื่อเราก็อย่างน้อยเราควรจะให้เกียรติท่านเรามาลองทำดูสิว่าได้ไหมดังนั้นทางพุทธศาสนาจึงถือว่าการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ศรัทธาเชื่อแล้วก็ไม่ทำอะไรก็เรียกว่าเชื่อไม่จริงซึ่งมันก็แตกต่างกับ
กับลัทธิศาสนาบางศาสนาดังนั้นเมื่อเราถือว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือพัฒนาตนพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านพัฒนาชีวิตอย่างน้อยสี่ด้านคือความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายวัตถุสองการพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายสังคมสามการพัฒนาความรู้สึก emotion ในจิตใจฝึกให้ละระบันเทาสิ่งเศร้าหมองในจิตใจแล้วก็พัฒนาสิ่งดีงามทั้งหลายแล้วก็ข้อที่สี่ก็พัฒนาทั้งด้านปัญญานี้การระบบการศึกษาที่เราให้เชื่อว่าพุทธธรรมนั้นเป็นระบบองค์รวมเนี่ยถ้ามาไปต่างประเทศเจอกับชมรมพุทธที่เป็นชาวต่างชาติหลายประเทศก็จะพยายามพูดในย้ำในข้อนี้ว่าเรื่องของ meditation เรื่องการนั่งสมาธิ ถ้าหากว่าเราดึงออกจากบริบทคือคำสั่งสอนพุทธเจ้าทั้งหมด เราจะได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้มันจะได้วิธีผ่อนคลายความตึงเครียดจะได้วิธีเหมือนใครก็เป็นจิตบำบัดประเภทหนึ่งได้ผลแน่แต่บัจจะขาดการพัฒนาชีวิตอย่างสมบูรณ์ที่พระพุทธองค์ทรงสอนทั้งหมดนี้เราก็ต้องพัฒนาทั้งด้านทานศีลภาวนาพร้อมๆกันอันนี้ก็เรื่องของพุทธศาสนาโดยทั่วไปที่จะขอฝากอีกสองสามข้อนึง เรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักพุทธศาสนาที่เรามักจะเจอในโลกตะวันตกแม้ในเมืองไทยคนไทยที่ไปอยู่เมืองนอกนานๆบางทีก็ซึมซับความคิดผิดๆแล้วก็เข้าใจพุทธศาสนาผ่านสายตาและความคิดของชาวต่างชาติก็มีข้อที่หนึ่งเรื่องกรรมก็คืออะไรอาตมายังจำแม่นว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอาตมาก็ไปเยี่ยมบ้านแล้วก็นั่งในรถกำลังกลับบ้านเขาเปิดวิทยุเปิดข่าวอยู่ในรถก็มีการสัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งกลับมาจากเมืองไทยเขาก็อธิบายว่าเขาเพิ่งไปเปิดศูนย์เด็กกำพร้าที่พัทยาและที่ไหนจำไม่ได้แล้วผู้สัมภาษณ์แล้วถามว่าแล้วทำไมคุณจะต้องไปเปิดที่ประเทศไทยทำไมไม่ช่วยเด็กกำพร้าในประเทศอังกฤษเขาบอกว่าโอ้ผมเคยไปเที่ยวเมืองไทยและสงสารเด็กกำพร้าในเมืองไทยเพราะว่าในเมืองไทยเขาเป็นพุทธเมื่อเด็กพิการเขาก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาไม่มีใครสนใจก็ปล่อยทิ้งก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาเราทนไม่ได้เราต้องไปช่วยทำไมรู้สึกแม้เสียใจก็อยากจะโทรเขาไปในสถานีบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้น คือคำสั่งสอนพุทธเจ้าเรื่องของกรรมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากการตนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระผู้เป็นเจ้าเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วการที่เราจะจัดการกับปัญหาต่างๆเนี่ยเราศึกษาเรียนรู้เรื่องเหตุปัจจัยที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมันก็น่าจะเป็นประโยชน์นี่ยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันว่าสมมติว่าเรากำลังขับรถอยู่เราก็ไปเห็นรถคันหนึ่งไปชนต้นไม้เราก็จอดรถของเราเดินเข้าไปดูว่าจะช่วยเขาได้ไหม เราไปเจอคนขับนอนอยู่ข้างถนนเพราะเขาใกล้แล้วปรากฏว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าบาดเจ็บแล้วเมื่อเราเขาถึงตัวแล้วก็ได้กลิ่นเหล้าเราจึงสรุปว่าเขาคงเมามั้งเขาจึงขับรถชนต้นไม้ อันนี้ก็คือการสรุปกรรมเขาทำกรรมอะไร
ไว้เขาก็กินเหล้าเขาเมาจึงขับรถขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุขับรถอุบัติเหตุเพราะกรรมของเขาเพราะเขาเมาแต่มีไหมมีใครที่ไหนไหมที่จะบอกว่าสมน้ำหน้ากรรมของเขาแล้วก็ขับรถกลับบ้านไม่สนใจไม่มียังไงก็ต้องช่วยก็ต้องเรียกรถพยาบาลมานั้น เราก็ต้องแยกประเด็นคือเมื่อเราเจอความทุกข์ของมนุษย์เพื่อนมนุษย์ทางพุทธศาสนาก็สอนให้เราปฏิบัติด้วยพรหมวิหารด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งของพุทธศาสนาแต่ในเดียวกันการที่เราได้ทราบว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรก็จะช่วยในหลักในการที่เราจะป้องกันไม่ให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นอีกหรือไม่ให้เกิดขึ้นบ่อยๆอย่างเช่นรณรงค์ว่าเมาไม่ขับเป็นต้นนั้นถ้าก่อนนี้เมื่อร้อยก็ปีที่แล้วผู้ที่แปลคัมภีร์แปลคำสอนพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันก็ส่วนมากจะเป็นชาวอังกฤษชาวเยอรมันชาวอังกฤษจะเป็นพวกข้าราชการที่มารับราชการในศรีลังกาพม่าเป็นต้นเกือบทั้งหมดได้เป็นชาวคริสต์ก็มีอยู่บางส่วนที่แกล้งที่จะแปลเพี้ยนไปเพื่อให้คนไม่ศรัทธาอันนี้ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนมากเขาก็ตั้งใจจะแปลดีแต่บางทีความคิดความเชื่อที่เขามีใต้สำนึกก็ทำให้เข้าใจผิดแล้วก็แปลผิดไปแต่ตอนหลังแล้วก็ค่อยๆแก้ตอนนี้การแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษอาตมาว่าน่าศึกษามากกว่าภาษาไทยด้วยซ้ำไปเพราะว่าคำแปลในตรงมีพระฝรั่งเอาเป็นผู้แปลซะส่วนใหญ่แล้วสำนวนภาษาอังกฤษจะง่ายกว่าภาษาไทยเพราะไม่ต้องมีราชาศัพท์แล้วก็มีไอกับยูคำให้ฮีกับชีอะไรเนี่ยมันก็ทำให้อ่านง่ายหน่อยแล้วก็สำนวนก็ดีมากดังถ้าใครจะศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษได้ดีอาตมาก็แนะนำให้อ่านเป็นภาษาอังกฤษดีแต่ยังไงก็มีการสอนว่าหนึ่งกฎแห่งกรรมทำให้คนที่เชื่อในกฎแห่งกรรมกลายเป็นคนที่ไม่อยากทำอะไรอยู่เฉยๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมไปหมดเลยอันนี้ก็มีความคิดผิดอย่างนี้ข้อที่สองก็คือนิพพานนิพพานเป็นศูนย์นิพพานคือความดับศูนย์เพื่อทำให้คนไม่ศรัทธาหรือว่าจะปฏิบัติเขาถึงนิพพานของพุทธศาสนาตัวเองหายแล้วจะปฏิบัติทำไมเหมือนแล้วก็เรื่องความทุกข์ชาวพุทธมองโลกในแง่ร้ายว่าสิ่งทั้งหลายทุกชีวิตเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นความคิดผิดที่แพร่หลายมาร้อยกว่าปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังแก่ไม่หมดซึ่งพวกเราไปอยู่ต่างประเทศอาจจะเจอเนี่ยแล้วก็ต้องมีคำตอบที่ถูกต้องจึงจะดีเริ่มเรื่องกรรมก็ถือว่ามีกรรมเก่ากับกรรมใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเด็กเกิดพิการเป็นต้นหรืออะไรที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีความปรุงแต่งในปัจจุบันแล้วถือว่าเป็นกรรมเก่าแต่กรรมเก่านั้นเหมือนกับเป็นวัตถุดิบมันสำคัญคือวัตถุดิบนี้เอาไปทำอะไรอันนั้นก็คือกรรมใหม่กรรมเก่านี้เราบังคับไม่ได้แต่กรรมใหม่นี้เราฝึกตนเราก็สามารถเลี่ยงกรรมชั่วและทำแต่ความดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเราก็แยกเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่ถึงแม้ว่าเรายอมรับว่าสภาวะที่ไม่ดีเช่นเด็กเกิดพิการเกิดอะไรเป็นเรื่องกรรมเก่า อันนั้นเราก็ไม่ได้สรุปแล้วว่าสมน้ำหน้าว่าเรื่องของเขาแต่ว่าแล้วกรรมใหม่ของเราก็คือเราก็ต้องปฏิบัติในทางที่จะดับทุกข์ช่วยเหลือให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขมีความเจริญ
อันนี้ก็ข้อหนึ่งเรื่องนิพพานเป็นศูนย์ก็หนึ่งก็น้อยคนที่จะเข้าถึงนิพพานแต่ว่าปัญหาหนึ่งนิดหนึ่งก็คือสำนวนในภาษาบาลีมักจะเน้นไปในทางสำนวนทางลบว่าไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีนั่นไม่มีนี่อันนี้ก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่มันอยู่เนื้อประสบการณ์ธรรมดาเนื้อภาษาถ้าเราใช้คำพูดในทางบวกก็จะทำให้คนสร้างภาพในการสร้างพระนิพพานเป็นปรัชญาเป็นอภิปรัชญาภาพนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคที่จะเข้าถึงสิ่งที่ของจริงท่านจะเปรียบเทียบเหมือนกับขนมปังรู้ว่าคนไม่เคยกินขนมปังจะรู้ว่าขนมปังเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงพูดไม่ถูกแต่เขาไม่เคยกินใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่านี่ก็คือสิ่งที่คุณต้องการก็คือแป้งคือน้ำคือเกลือคือยีสต์เรามาผสมกันอย่างนี้แล้วก็ใส่เตาอบในอุณหภูมิอย่างนี้สักกี่นาทีบอกวิธีการทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วก็เอาออกมาแล้วก็จะได้รู้เองเพราะว่าถ้าพูดเป็นภาษาบางจะพบว่าเป็นกรอบเป็นมันก็ยังไม่มีทางรู้จริงแต่ว่ามันคำสอนในทางบวกมิบ้านว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระนิพพานไม่ใช่ดับศูนย์ถ้าเธอว่าดับศูนย์นี่เรียกว่าเป็นไม่ใช่เป็นคำสอนที่ผิดพระธรรมวินัยอย่างนี้เป็นต้นในเรื่องของทุกข์คำว่าทุกข์นี่เราหาคำแปลภาษาอังกฤษนี่ไม่ได้เถียงกันมาหลายสิบปีแล้วส่วนมากเราจะใช้คำว่า suffering แต่แม้ในภาษาไทยเองเราก็มักจะไม่ค่อยเข้าใจคือคำว่าทุกนี้มันจะมีทั้งหมด3ความหมายทุกหนึ่งก็คือเวทนาว่าทุกกายทุกใจอันนี้ก็เป็นความหมายที่เรามักจะเข้าใจกันอยู่ว่าปวดหลังปวดขาเลยทุกข์เลยเกิดเลยซึมเศร้าวิตกก็ทุกข์กายทุกข์ใจแต่นี้ก็เป็นเรื่องของเวทนาแต่ยังมีอีก2ความหมายความหมายที่2คือความหมายในไตรลักษณ์ที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในความหมายนี้ก็คือในเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลทั้งหมดมีความเปลี่ยนแปลงมีความปรุนแปรตามเหตุตามปัจจัยอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถทนอยู่ในสภาพได้สภาพนึ่งได้ตลอดไปอันนี้ก็เป็นภาวะที่ท่านเรียกว่าทุกขังหรือว่าทุกขะดังนั้นในความหมายนี้เราจะบอกว่าไมโครโฟนนี้เป็นทุกนาฬิกานี้เป็นทุกกระดาษนี้เป็นทุกคือไม่ใช่ว่ามีความรู้สึกทุกไม่มีวิญญาณแต่มันทุกข์ในการที่เป็นอาการของธรรมชาติที่ทนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งไม่ได้นานเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะบังคับให้เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาส่วนข้อที่3ก็คือทุกข์ในอริยสัจทุกข์ในอริยสัจคือ เกี่ยวกับความเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความจริงของธรรมชาติที่เป็นทุกขลักษณะทำให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกิดดับเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการแท้จริงของจิตใจมนุษย์ดังนั้นเราก็ต้องมีความรู้สึกอยู่ตลอดว่ามันขาดอะไรสักอย่างมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะสิ่งใดที่เกิดมีความเกิดและความดับนั้นทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็ไม่สามารถจะให้ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรแก่เราได้อันนี้ก็คือเรื่องของทุกข์แต่ทุกข์ในอริยสัจ4นั้นมีดับใช่ไหมเกิดไม่ได้สอนแต่ทุกข์อย่างเดียวกันที่บอกว่าพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายว่าชีวิตเป็นทุกข์ก็ต้องขยายความหน่อยว่าชีวิตประกอบด้วยความทุกข์ไม่มากก็น้อย
สำหรับผู้ที่ยังเป็นพุทธชนอยู่คือมันก็ต้องระบุว่าทุกมีอยู่สำหรับพุทธชนแต่มีความหวังว่าคนเราสามารถพัฒนาตัวเองให้พ้นจากความเป็นพุทธชนได้เป็นอริยชนได้และไม่ใช่ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเพราะทุกข์มันเกิดจากตัณหาทีนี้พวกกล่าวถึงตัณหาอยากจะฝากขอคิดอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับแรงดลบันดาลใจในพุทธศาสนาเพราะว่าก็มักจะมีการกล่าวหาว่าพุทธศาสนาสอนว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะความอยากเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะอยากอะไรทีนี้ฟังอย่างนั้นแล้วเหมือนกับพุทธศาสนานี่ passive มากไม่ต้องการให้ทำอะไรเพราะมีความอยากแล้วผิดหมด แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านแยกแรงดลบันดาลใจออกเป็นสองอย่างอย่างที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลที่เป็นอกุศลหมายถึงว่าประกอบด้วยกิเลสเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของชีวิตและโลกความอยากที่เกิดจากความไม่รู้หรือความรู้ผิดนั้นท่านเรียกว่าตัณหาและเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเป็นความต้องการความอยากที่เกิดจากความรู้ความเห็นสิ่งใดก็ตามความเป็นจริงแล้วไม่ได้ถือว่าเป็นตัณหาไม่ได้ถือว่าเป็นความอยากที่จะต้องละตรงกันข้ามเป็นความอยากที่เราควรจะพัฒนาให้มีให้มากความอยากประเภทที่สองนั้นก็ท่านให้ชื่อว่าฉันทะหรือว่าธรรมฉันทะหรือว่ากุศลฉันทะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทำอย่างสมมติว่าเราเห็นความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ความไม่ยุติธรรมในสังคมหรืออะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วเราเกิดความอยากที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไขถูกต้องแล้วไม่ผิดในทางพุทธศาสนาไม่ผิดเลยเป็นสิ่งที่สมควรแต่ต้องเป็นความอยากที่เกิดจากการรู้เห็นความจริงและสองจะเน้นเป็นความอยากทำตัณหานี่จะมุ่งที่ผลการกระทำอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนั่นก็เป็นเรื่องของตัณหาท่านในเรื่องการทำงานเราก็จะเห็นว่าบางท่านเนี่ยบางคนถือว่าตัวงานนี้ก็เป็นแค่เงื่อนไขเพื่อจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการคือเงินคืออำนาจคือตำแหน่งคือชื่อเสียงเป็นต้นอันนี้ก็คือทำงานโดยตัณหาไม่มีความรักไม่มีความเคารพในตัวงานทำงานเพราะว่าไม่มีทางอื่นที่จะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเป็นทางไปสู่สิ่งที่ต้องการโดยตัณหา ถ้าอย่างนี้อันตรายก้อนหนึ่งก็อันตรายต่อสุขภาพจิตแต่ว่ามันอันตรายต่อศีลธรรมมากเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีความรักความพอใจในตัวงานเมื่อมีโอกาสที่จะหาทางลัดและที่จะคอรัปชันก็มันก็ยั่วยวนใจมากเพราะว่าเราจะได้สิ่งที่เราต้องการโดยไม่ต้องลำบากเร็วที่สุดมันก็น่าสนใจเราจะไปแก้ยังไงหนึ่งเราก็ต้องแก้โดยเปลี่ยนกระแสความอยากออกจากการตกร่องเป็นตัณหาให้มันเป็นความอยากที่เป็นฉันทะคืออยากทำงานให้ดีชอบงานของตนพยายามคิดพยายามพิจารณาในทางที่จะเกิดความภาคภูมิใจในหน้าที่ของตนไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมีความพอใจกับตัวงานอันนี้เมื่อทำงานด้วยฉันทะแล้วไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้ผล มันจะไม่ได้สิ่งตอบแทนเรื่องเงินเรื่องตำแหน่งเมื่อไหร่มันก็มาเหมือนกัน แต่มาอย่างถูกต้องอย่ามาอย่างซื่อสัตย์สุจริตมาโดยไม่ต้องมีผลกระทบต่อสถาบันหรือต่อสังคมในทางร้ายดังนี้ก็เป็นข้อคิดในเรื่องการทำงานว่าเราต้องสำรวจเจตนาของตนสำรวจความอยากของเราแล้วทำยังไงเราก็จึงจะให้ความอยากของเราให้เป็นฝ่ายฉันทะให้มากที่สุดเป็นฝ่ายตัณหาให้น้อยที่สุด
จริงอยู่เราจะอยู่แบบไม่มีตัณหาเลยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีความรู้สึกว่าพยายามจะพัฒนาตนให้แรงตัณหาให้น้อยลงน้อยลงให้แรงฉันทะให้มากขึ้นให้มากขึ้นแล้วหลักการในการทำงานไอ้ข้อหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องการปล่อยวางคือการปล่อยวางนี่ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไม่เอาจริงเอาจังกับหน้าที่แต่มันเป็นเรื่องของผลงานเมื่อเราทำงานเราก็ทำส่วนของเราให้ดีที่สุดที่เราทำได้ทำอย่างรอบคอบทำอย่างดีแต่ว่าเมื่อเราทำแล้วถ้าเราไม่มั่นปันมือว่าผลมันออกต้องออกมาอย่างนั้นอย่างนี้ออกมาอย่างอื่นไม่ได้เรากำลังสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะต้องเป็นทุกข์ต่อไปเพราะว่าเราก็บังคับไม่ได้ที่ส่วนของเราดีแต่ว่าส่วนของคนอื่นไม่ดีหรือว่าโดนกันแกล้งโดนอะไรสารพัดอย่างการความเราทำงานของเราดีไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าผลจะออกมาในทางที่ดีฉะนั้นเราก็ทำเพื่อจะไม่เป็นทุกข์เราก็ขยันมันเพียรในเรื่องของเหตุแต่เมื่อเราทำส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วเราก็ต้องปล่อยวางเราจึงจะไม่เป็นทุกข์ทีนี้อาตมาตอนที่ไปเมืองนอกเมื่อเดือนที่แล้วมีอยู่หนึ่ง ที่ทำเนียบที่ลอนดอนเขากำลังซ่อมแซมบ้านอาตมาก็คุยกับช่างก็เป็นคนไทยเขาก็เล่าว่าลูกชายเขาอายุ10กว่าขวบเล่นบอลเก่งมากแล้วตอนนี้ก็ทางสโมสรฟูลแลมมารับก็ชาวไทยที่ลอนดอนก็ตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่เด็กไทยเล่นบอลเก่งถึงขนาดนี้แล้วก็เล่าว่าเมื่อเดือนก่อนก็กลับมาเยี่ยมบ้านที่ประเทศไทย ทีนี้เขาเล่าว่าลูกเขาเติบโตที่อังกฤษลีลาการเล่นบอลของลูกมันก็เป็นแบบสากลก็คือรับและส่งให้เร็วแล้วบอกว่าในเมืองไทยเด็กทุกคนต้องการจะแสดงฝีเท้าว่าตัวเองเก่งรับแล้วก็อยากจะโชว์อยากจะ เขาเลยไม่ประทับใจลูกเขาดูเขาเอ๊ะไม่เขาว่าในว่าเก่งฮะไม่เห็นแสดงความเก่งเฉพาะตัวเลยรับแล้วส่งไม่เลี้ยงลูกไม่ทำอะไรที่มันน่าสนใจมันน่าตื่นเต้นนี่ว่านี่แหละก็คือปัญหาของเมืองไทยในหลายวงการในเรื่องการทำงานเป็นทีมที่ทุกคนต้องการเต้นการที่จะเป็นโนบอดี้คือรับแล้วส่งเนี่ยไม่มีใครอยากทำอาตมาเองก็ยังตั้งข้อสังเกตหลายครั้งที่เรื่องระหว่างการไปเที่ยวแล้วการทำงานถ้าเทียบฝรั่งกับคนไทยนะเวลาคนไทยไปเที่ยวเป็นกลุ่มทำไมเขาสนุกสนานเหลือเกิน รู้สึกว่าเป็นสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบน่ารักมากฝรั่งนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ต่างคนต่างทำมีอัตตาของตนอะไรก็ต้อง ดูจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่ทำไมเปลี่ยนจากเที่ยวเป็นทำงานทำไมตรงกันข้ามฝรั่งส่วนมากทำงานเป็นทีมแบบโอ้สมานสามัคคีกันดีคนไทยต่างคนต่างทำมันเป็นเพราะอะไรอาตมาก็ยังไม่มีคำตอบเลยช่วยกันคิดหน่อยฮะเพราะว่าอาตมาว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะต้องช่วยกันในเรื่องนี้ทีนี้ในการทำงานโดยเฉพาะในต่างแดนนั้นก็สิ่งแวดล้อมก็ไม่เอื้อก็เป็นการฝึกตนที่ดีนะคือตามหลักพุทธศาสนาเรามองชีวิตคือการเรียนรู้เป็น lifetime learning ศาสนาคือเราเป็นนักศึกษาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พยายามมองมันเป็นสิ่งท้าทายนั้นก็ไปอยู่ในประเทศที่เราไม่เคยไปมาก่อนถ้าจะปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งในเรื่องคิดถึงบ้านมากเหมือนว่ามันไม่เหมือนที่ประเทศนั้นประเทศไปประเทศนั้นสบาย
ประเทศนี้ก็ลำบากประเทศนี้ก็ไม่ดีเนี่ยเราก็จะคิดปรุงแต่งแล้วคิดปรุงแต่งนี่มันก็แย่อยู่แล้วแต่ถ้าคนรอบข้างชวนบนนะยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมต่างคนต่างก็สนับสนุนความคิดที่ไม่ดีในสมองแต่เราก็ต้องพยายามเป็นเพื่อนที่ดีครับคนรอบข้างอย่าชวนคิดในสิ่งที่ไม่ชอบมากพยายามมองสิ่งที่ไม่ใช่ว่า positive thinking ก็คือแบบไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีนะฮะถ้าพยายามเริ่มหูเริ่มนาว่าสิ่งที่นี่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราน่าจะเรียนรู้ได้น่าสนใจ แล้วการทำศาสนาเราก็ถือว่าเอกลักษณ์ของผู้มีปัญญาก็เรื่องการปรับตัวเราสามารถปรับตัวกับสิ่งแปลกใหม่แต่การปรับตัวนั้นเราก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองที่ปรับตัวแบบเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายเหมือนกันแต่ว่ามันเดี๋ยวเราไม่มีหลักอะไรของเราฉะนั้นเราก็ต้องมีหลักประกันความปลอดภัยความเคารพนับถือตัวเองแล้วสิ่งที่จะทำหน้าที่นี้ดีที่สุดก็ไม่ใช่อะไรนอกจากศีล5 เมื่อกี้นี้ก็เปรียบเทียบระหว่างศาสนา2ตระกูลระบบศีลธรรมในพุทธนะทั้งว่าไม่ฆ่าไม่อะไรเพราะฉะนั้นก็ดูมีอะไรคล้ายกับของศาสนาที่เป็น belief system ที่เขามีบัญญัติ10ประการอะไรแต่ก็มีความแตกต่างกันเหมือนกันคือศาสนาเหล่านั้นจะมีระบบให้รางวัลกับลงโทษเห็นไหมถ้าเชื่อฟังทำตามตายแล้วจะขึ้นสวรรค์ถ้าไม่เชื่อฟังไม่ทำตามตายแล้วตกนรกศีลธรรมก็เกิดจากพระผู้เป็นเจ้าหรือเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นผู้ที่สั่งมาที่นี้ของพุทธศาสนาเราไม่เชื่อแบบนั้นแต่เราเชื่อว่ามนุษย์เรามีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือประความสามารถที่จะไม่ทำบางสิ่งบางอย่างที่อยากทำคือหมายความว่าเราไม่ใช่เหยื่อของสัญชาตญาณในทุกๆเรื่องอย่างเช่นเราก็เห็นคอมพิวเตอร์ที่นี่นี่คอมพิวเตอร์นี่ดีอยากได้แต่เราจะเอาไปไหมก็หวังว่าจะบอกว่าไม่เอาทำไมก็ไม่ใช่ของเรามันน่าเกลียดหรือว่าเอาของคนอื่นเขาเดี๋ยวเขาจะเสียใจคือทั้งที่ใจหนึ่งมันอยากได้อีกใจหนึ่งบอกว่าไม่เอาไม่ถูกต้องไม่ดีผิดกฎหมายสงสารเขาเป็นต้นอันนี้เป็นธรรมชาติง่ายๆของคนทุกคนฉะนั้นเราก็จะเอาธรรมชาตินั้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเป็นอยู่ในสังคมจังว่าเราบอกว่าเรื่องโกรธคนอื่นนะเราจะไปห้ามไม่ให้โกรธคนอื่นมันห้ามไม่อยู่มันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่จะห้ามได้แต่เราก็ห้ามการกระทำและการพูดด้วยอำนาจของความโกรธได้โกรธเท่าไหร่เราก็จะไม่ยิงเขาโกรธเท่าไหร่เราก็จะไม่แทงเขาโกรธเท่าไหร่เราก็จะไม่ด่าไม่ว่าเขาเมื่ออันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ดังนั้นในครอบครัวในชุมชนในองค์กรของเราถ้าเรามันดังคิดว่าต้องการบรรยากาศแบบไหนมันจึงจะน่าอยู่ที่สุดเราก็น่าจะได้หลักง่ายๆว่าต้องการจะอยู่ในที่เราไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ที่เรารู้สึกเป็นมิตรกันความไว้วางใจซึ่งกันและกันความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกอบอุ่นเป็นมิตรกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกชุมชนก็ต้องการดังเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งปัญหาต่อไปก็คือเราควรจะตกลงกันยังไงควรจะวางตัวอย่างไรมันจึงจะทำให้บรรยากาศที่เราทุกคนต้องการนั้นจะเกิดขึ้นได้นั้นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้าเราอธิษฐานว่าหนึ่งไม่เบียดเบียนไม่ลักขโมยไม่ถือเอาสิ่งที่เจ้าขอไม่ได้ให้ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่กินเหล้าเมายา
สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องรับประกันความรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นมิตรกันในชุมชนท่านมันไม่ใช่เรื่องคำบ่นสั่งมาไม่ศาสนาไม่มีคำว่าข้อห้ามศีลห้าไม่ใช่ข้อห้ามเป็นข้อฝึกพฤติกรรมสำหรับผู้ที่ต้องการจะสร้างชุมชนที่สันติสุขนั้นมันไม่ใช่เรื่องนี้ลับมันเป็นเรื่องสามัญสำนึกเป็น common sense ว่าอยู่อย่างไว้ใจซึ่งกันและกันได้ดีกว่าอยู่แบบระแวงกันตลอดเวลาอยู่แบบมิตรกันดีกว่าอยู่แบบศัตรูกันแต่ว่าการที่เราจะอยู่กันในฐานที่ดีที่งามก็ต้องมีการฝึกก็ต้องมีการงดเว้นมันจะต้องมีการบริหารอารมณ์บางอย่างดังนั้นการฝึกจิตที่มีส่วนสำคัญการแบ่งเวลาให้กับการนั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันอันนี้ก็เหมือนกับมันกลับบ้านเรารู้สึกมาอยู่ที่ไหนนะพอหลับตาเนี่ยมันก็กลับบ้านกลับมาอยู่กับตัวเอง พอเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราก็ไม่มีประเทศนั่นไม่มีประเทศนี่ไม่มีที่มันมีแต่ตัวเรากายกับใจของเรามันรู้สึกดีแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้สัมผัสความเป็น nobody ที่เราไปเรามีตำแหน่งอะไรเรามีรับผิดชอบบางที่ก็หนักเหมือนกันการที่เป็นชาวนายการที่เป็นผู้นำการที่เป็นนั่นเป็นนี้เป็นสิ่งที่เรามักจะรู้สึกว่าเป็นภาระแต่การที่เราได้ทำสมาธิก็เป็นโอกาสที่จะได้ปล่อยวางโลกสมมติชั่วคราวที่ในระหว่างการทำสมาธิเราก็เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องกำหนดของจิตเช่นลมหายใจเป็นต้นพอจิตเผลอก็ดึงกลับมาเผลอก็ดึงกลับมาบางคนก็ท้อแท้ว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรฮะจิตก็ไม่อยู่มันก็ไปโน้มไปนี้แป๊บเดียวก็ดึงกลับมาแล้วก็ไปอีกแต่นี่แหละก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์มากเพราะว่าเรากำลังฝึกเหมือนเปรียบเหมือนเสมือนกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อคือสติคือมันฝึกในการที่ว่าจิตเผลอรู้ตัวแล้วก็ตั้งต้นอยู่ในปัจจุบันกับหน้าที่ของตนถ้าเราทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอในระหว่างการนั่งสมาธิในชีวิตประจำวันเราก็จะรู้สึกว่าเยือกเย็นกว่าแต่ก่อนความอดทนก็มากขึ้นความรอบคอบมากขึ้นความเอาใจเขาใส่ใจเราก็มากขึ้นและที่สำคัญเวลาจิตเผลอเราจะรู้สึกตัวเร็วกว่าสมัยก่อนและก็สามารถดึงจิตออกจากอารมณ์ที่วุ่นวายเข้ามาสู่ความเป็นปกติในปัจจุบันได้ทีนี้ในการทำงานทางทูตมันมักจะมีเรื่องที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันที่เราไม่รู้ล่วงหน้าเพราะนั้นก็จะเป็นการพิสูจน์คุณธรรมของคนได้ดีว่าหลายคนเลยฉลาดมากแต่เมื่อมีความกดดันเนี่ยก็ตระหนกตกใจลืมทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าใจร้อนหรือว่าอารมณ์มันครอบงำจิตคือเราเทียบความฉลาดก็เหมือนกับรถยนต์สมมติว่าเรามีรถเป็นคือเป็นรถที่ดีมากๆดีที่สุดแต่ว่ารถนั้นถึงจะเป็นรถดีทาล้อไม่มีหรือว่าขาดพวงมาลัยหรือว่าน้ำมันหมดแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดตกพร่องไปรถที่ดีๆก็ไม่มีความหมายเลยทีนี้ปัญญาหรือความฉลาดในการคิดการวิเคราะห์การคิดสังสรรค์อะไรก็แล้วแต่นั้นถ้าเราไม่ฉลาดในการรักษาในการบริหารอารมณ์พอมีความกดดันมีเรื่องวิกฤตเกิดขึ้นปัญญานี่ไม่สามารถทำงานได้เราก็ลืมเราก็รู้ได้คิดได้เฉพาะเวลาที่ยังไม่มีปัญหาแต่เมื่อมีปัญหาโดยเฉพาะประเภทที่เกิดแบบฉับพลันนะเราก็ต้องเตรียมจิตไว้ล่วงหน้าอีกหลายปีที่แล้วตอนที่อาตมาเพิ่งเข้าวัดใหม่ๆนั้น อยู่ที่เมืองนอกมีชาวต่างชาติมาคุยกับท่านอาจารย์สุเมโทซึ่งเป็นเจ้าวาด
ที่นั่นบอกว่าท่านเป็นพระในพุทธศาสนาแบบไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครเลยใช่ไหมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆแล้วว่าใช่แล้วถ้าสมมติว่าคนบ้าวิ่งเข้ามาจะฆ่าย่อมแม่แล้วจะคุดท่านจะทำยังไงจะนั่งแผ่เมตตาขอให้มีความสุขเถอะอะไรอย่างนั้นเหรอท่านก็บอกว่าอันนั้นมันไม่ได้เขตแบบนั้นคือพุทธศาสนาไม่มีสูตรตายตัวที่จะบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เพราะว่าในเมื่อเหตุการณ์เกิดจริงแล้วมันมักจะมีเหตุปัจจัยอื่นๆมากมายที่เราวางแผนไม่ได้แต่สิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนก็คือสอนให้เราฝึกสติในปัจจุบันจนกระทั่งเราเกิดความมั่นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราแน่ใจว่าเราสามารถดำรงสติแล้วสามารถทำสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานั้นสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานั้นจะเป็นลักษณะอย่างไรเราบอกล่วงหน้าไม่ได้แต่เราก็สังเกตว่าจิตใจที่ขาดสติเนี่ยมีทางเลือกน้อยแต่จิตใจที่มีสติมีทางเลือกมากจิตใจที่ไม่มีสติหรืออารมณ์ครอบงำเช่นโกรธแค้นเป็นต้นจะมองอะไรเป็นขาวเป็นดำใช่ไหมความละเอียดอ่อนการแห้งแต่ละแง่มุมอะไรต่างๆเนี่ยจิตที่มีอารมณ์รุนแรงนี้คิดไม่ออกอารมณ์ครอบงำจิตใจแล้วเราโง่การมีสติก็เป็นเงื่อนไขเป็นฐานของการใช้ปัญญาฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดมากว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นจะทำเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกจิตเนี่ยถึงแม้ว่าวางแผนว่าจะทำอย่างนั้นถึงเวลานั้นจริงๆแล้วมันจะทำไม่ได้เพราะจิตใจไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกให้จิตใจเรามีสติเป็นที่พึ่งของตนมีความเยือกเย็นทั้งที่รอบตัวนี้ร้อนเราก็สามารถรักษาความปกติของจิตใจเราไว้จิตใจที่เป็นกลางที่ไม่ต้องวิ่งตามอารมณ์หรือว่าวิ่งตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สามารถรักษาความรอบคอบการดูแลดูเหตุการณ์ในทุกแง่มุมนั้นเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานในทางในทางทูตซึ่งเป็นสิ่งที่บางท่านนี่ก็มีผลสว่างอย่างนี้ค่อนข้างจะเยือกเย็นค่อนข้างจะใจเย็นจริงอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันเป็นผลสว่างมีหรือไม่มีฮะคือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝึกได้แต่มันอยู่ที่การฝึกจิตอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนานๆเรารู้สึกจะดีขึ้นเรื่อยๆความเป็นอคติการเข้าข้างตัวเองเข้าข้างพรรคพวกตัวเองนี่มันจะน้อยลงรักษาความเป็นกลางรักษาความถูกต้องได้ทั้งที่บางเรื่องไม่ถูกใจเราก็ยังสามารถรักษาความถูกต้องได้บางสิ่งบางอย่างถูกใจเหลือเกินแต่ไม่ถูกต้องเราก็สามารถไม่ทำสิ่งนั้นได้อันนี้ก็คือผลที่เราต้องการจากการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้ววันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดของคงจะพอสมควรกี่เวลาในเวลาที่ยังเหลืออยู่ก็ขอเชิญใครมีข้อข้องใจหรือว่ามีเรื่องจะคุยจะปรึกษาก็เชิญ